ลางปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันทั้งโดยธรรมชาติปรับเปลี่ยนเองหรือโดยผลกระทบจากการทำลายของมนุษย์ก็ตามรวมถึงภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอาทิปัญหาภัยแล้งปัญหาภัยน้ำท่วมปัญหาคุณภาพดินเป็นต้นซึ่งการเปลี่ยนแปลงไปของธรรมชาตินี้ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และผลิตผลทางการเกษตรของประชาชนจนกลายเป็นปัญหาความไม่มั่นคงในฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนในภาคเกษตรกรรมและเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กระทบไปทุกระบบทุกอาชีพซึ่งเป็นผลสะท้อนต่อความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศโรงเรียนบางขันวิทยาภายใต้การบริหารสถานศึกษาของนายกิติชัยชัยสอนผู้อำนวยการโรงเรียนบางขันวิทยาได้ดำเนินการโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังโดยการปรับปรุงพื้นที่เสื่อมโทรมบนเนื้อที่2ไร่ตั้งแต่เดือนสิงหาคม2564ซึ่งปัจจุบันโคกหนองนาโรงเรียนบางขันวิทยามีความพร้อมในระดับก้าวหน้าสามารถประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าเยี่ยมชมโครงการเพื่อศึกษาและนำไปใช้เป็นแนวทางการดำรงชีวิตแบบพึ่งพาตนเองต่อไปสวัสดีครับกับผมนายกิติชัยชัยสอนผู้อำนวยการโรงเรียนบางขันวิทยาวันนี้เรามาอยู่กันในพื้นที่โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังโรงเรียนบางขันวิทยาพื้นที่ตรงนี้นะครับเดิมเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมแต่เนื่องด้วยโรงเรียนบางขันวิทยาได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องโครงการอารยะเกษตรสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังนะครับเราจึงขอความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆนะครับเข้ามาช่วยกันพัฒนาพื้นที่บริเวณตรงนี้นะครับซึ่งมีประมาณ2ไร่นะครับโดยเราใช้หลักการทฤษฎีโคกหนองนาโมเดลในการปรับปรุงพื้นที่นะครับมีการขุดหนองมีการปั้นโคกนะครับมีการขุดคลองไส้ไก่นะครับเพื่อให้เป็นไปตามทฤษฎีของโคกหนองนาโมเดลนะครับหลังจากเราปรับปรุงพื้นที่เสร็จเรียบร้อยนะครับโรงเรียนก็ได้จัดกิจกรรมในเรื่องของหลักสูตรนะครับมีการใช้หลักสูตรบูรณาการโครงการอารยะเกษตรสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งจะสอดแทรกเข้าไปในทั้ง8กลุ่มสาระนะครับและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับแล้วนอกจากนี้เราก็ยังมีกิจกรรมนอกหลักสูตรนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ดำเนินทุกห้องเรียนนะครับเราเรียกว่ากิจกรรม1ห้องเรียน1แปลงผักครับมีกิจกรรมที่สื่อสารไปยังผู้ปกครองนะครับเพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมกันก็คือกิจกรรม1ครัวเรือน1แปลงผักนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมตลาดนัดแบ่งปันบางขันวิทยานะครับและกิจกรรมธนาคารการออมนะครับซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ล้วนมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับการดำเนินโครงการอารยะเกษตรสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังผ่านกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมนอกหลักสูตรโรงเรียนบางขันวิทยาเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและจะช่วยปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือพอเพียงมีวินัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมและโรงเรียนเชื่อมั่นว่าการดำเนินโครงการอารยะเกษตรด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังของโรงเรียนที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้นักเรียนสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตรู้จักพึ่งตนเองมีภูมิต้านทานต่อสภาวะการต่างๆในสังคมและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข